ิ่งใดก็ตามครับถ้าเกิดผมเองผมไม่เคยทำรายการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเรื่องของความเชื่อถ้าผมทำแล้วทุกคนเกิดมิจฉาทิฏฐิผมขอโหสิกรรมเลยครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่มันวนกลับมาในถ้าเกิดเรื่องนี้นะก็ขอโหสิกรรมนะตรงนี้ถือว่าได้มีโอกาสประกาศทั่วประเทศว่าขอโหสิกรรมในความไม่รู้จริงๆแต่ที่ผมทำอ่ะคือผมทำเต็มที่ผมไม่โกหกผมสื่อสารจากใจจริงๆที่ผ่านมาก็ขอโหสิกรรมจริงๆนะครับทุกๆคนเลยครับที่ชมอยู่สาธุครับอย่าโกรธกันเลยนะครับสาธุจริงๆช่วยโหสิกรรมด้วยนะครับจะได้ปลดล็อกตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตัวพ่อสายมูสำหรับบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณเราจะเห็นพี่บวยทำรายการต่างๆลงโซเชียลก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นรายการก่อนหน้านี้อย่างช่องสองผีหรือจะเป็นรายการปัจจุบันอย่างสารพันมูเรียกว่ามาสายนี้โดยตรงและอย่างที่ทราบกันข่าวก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพี่บวยป่วยหนักที่สุดในชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือดพบฝีในตับต้องเข้ารับการผ่าตัดนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8-9 วันล่าสุดพี่บวยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนี้ก็ไปตรวจเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนตรวจทั้งหมดเมื่อจะเป็นเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับก็สิ่งที่เคยเป็นฝีก็ไม่มีอาการเลยนะครับตรวจเลือดก็ไม่ได้มีอาการเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถือว่าถ้าตามการแพทย์ก็คือว่าไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เกือบตุยเมื่อปลายปีที่แล้วระวังเรื่องอะไรบ้างเรื่องการพักผ่อนครับเพราะว่าผมเชื่อไม่กระทั่งปู่จ๋าเนาะได้ข่าวปู่จ๋าลองไม้ที่เขา1ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำงานอย่างเดียวแต่พักผ่อนน้อยนี่คือสำคัญร่างกายถ้ามันไม่สามารถรีคัฟเวอร์ตัวเองได้มันก็ภูมิต่ำได้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเรากินอะไรบ้างเพราะเราไม่รู้เลยว่าสารเคมีที่รับมาจากการกินมีอะไรบ้างนี่ก็ต้องระวังคุณหมอบอกว่าคุณบ๊วยเราไม่ต้องเจอกันอีกสักพักแล้วนะคะเราก็บอกว่าไม่อยากเจอคุณหมอในโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับตลอดที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าผมกินเจหรือเปล่าตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วแต่ก็ไม่รู้คือไม่รู้เลยไม่รู้จริงรู้ว่าอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นการอธิบายว่ามันมีอะไรบางอย่างในกระแสเลือดที่มันมีเชื้อโรคและเผอิญว่ามันเป็นฝีก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือ1พักผ่อนให้เพียงพอสิ่งที่จะปรับจริงๆคือปรับเวลานอนตอนนี้นอนเร็วขึ้นตื่นเช้าเชื้อโรคอ่ะเข้ากับร่างกายเราได้หลายทางมากจากการกินจากเป็นแผลผมบอกผมไม่มีแผลไม่มีไม่ได้ไปกินอะไรอะไรเงี้ยก็บอกเข้าได้ทางก็ทวารหนักผมบอกผมไปลงน้ำในบ่อที่เป็นแบบคนก็บางทีไปอําอ๋อไปมีอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ผมไม่ไปลงน้ำไปในบ่อที่มันแบบไปถ่ายรายการมันบ่อที่มันไม่สะอาดบ่อที่มันขังไว้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมันมีข่าวการจากไปจากคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเยอะมากนะเราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผมเองสมมุติว่าถ้าเกิดคนดูถ้าเกิดจะได้ประโยชน์จากการที่สามารถผมก็คือว่าดูผมเสร็จเรียบร้อยก็ไปสะท้อนตัวเองว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีชีวิตแบบไหนถ้าพักผ่อนเราก็ต้องระวังก็คือเราอาจจะพักผ่อนน้อยอันนี้ผมชัดเจนผมไม่คนนอนน้อยอยู่แล้วครับแต่ว่านอนให้มันมากขึ้นเลยครับเมื่อตัวพ่อสายมูเจออาการป่วยแบบไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดก็คิดว่าอาจจะถึงคราวเคราะห์หรือเปล่ายอมรับว่าช่วงนั้นดวงไม่ค่อยดีพร้อมยกมือไหว้ขออโหสิกรรมทุกคนถ้าตอบแบบสายมูก็จะบอกว่าถึงคราวเคราะห์ถ้าตอบแบบว่าจิตวิญญาณหน่อยก็เจ้ากรรมนายเวรตอบแบบอย่างนี้คือไม่รู้เลยจริงๆครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้แบบเป็นคนมีเซนเนาะแต่ก็พยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่จะหนึ่งให้มีสติเวลาเรามีความทุกข์ให้ลอยเหนือจากความทุกข์ได้ในวันนั้นสภาพจิตใจเราแย่ขนาดไหนอุ้ยมันดาวนะมันสุขภาพเป็นพื้นฐานที่เรามักจะลืมเราอยากจะได้เงินก่อนเนาะแต่พอเวลามีเงินแล้วแต่ไม่สุขภาพไม่ดีนี่อยากจะได้สุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นแล้วฐานร่างกายเป็นฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองคุณเคยถามก่อนเนี่ยถามหลายคนมองว่าเป็นเพราะโรคเป็นโรคกรรมหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับใครจะวิเคราะห์ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้าดูโอเคสมมุติถ้าเกิดวิเคราะห์ผมแล้วสบายใจผมก็ยินดีครับแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์ผมแต่เผอิญว่าได้มาสังเกตอุ้ยเฮ้ยมึงอดีตนักกีฬาทีมชาตินะเคยแข็งแรงที่สุดในประเทศไทยกล้ามยุบป่วยเกือบตุยได้เลยฉันก็ควรจะดูแลตัวเองบ้างถ้าอย่างเงี้ยโอเคเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดวิจารณ์ผมแล้วแล้วสบายใจสนุกปะเป็นประโยชน์ก็ยินดีด้วยก็ได้ไงของพี่บุ้ยเองพี่บุ้ยได้มีการเช็คไหมกับเพราะว่าเราอยู่สายมูดวงใช่ไหมดวงใช่ไหมเช็คก็เป็นช่วงเช็คเป็นช่วงดวงไม่ค่อยดีครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็เป็นช่วงดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง
ปกติเลยคือดวงไม่ดีแล้วสภาพจิตใจเราเป็นไงเพราะนั้นผมถึงบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์วอพระชรเมธีก็บอกว่าต่อให้เรามีความทุกข์ต่อไรพระอาจารย์วอท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านอ่ะเคยดูดวงแม่นมากเลยแต่ตอนหลังท่านไม่ดูให้ใครเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราก็ในวันที่เราดีที่สุดรวยที่สุดก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราพัฒนาจิตใจตัวเองมันก็สามารถดีขึ้นไปเรื่อยๆได้ในขณะที่มีความทุกข์อยู่ที่พี่ป่วยมองไหมคะว่าแบบเราทำงานเกี่ยวกับสายมูความเชื่อของเข้าตัวเนาะมันมองไปถึงขั้นนั้นไหมมันก็เป็นไปได้ก็ส่วนตัวนะผมเชื่ออันนี้ชัวร์คือสิ่งใดก็ตามครับถ้าเกิดผมเองผมไม่เคยทำรายการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเรื่องของความเชื่อถ้าผมทำแล้วทุกคนเกิดมิจฉาทิฏฐิผมขอโหสิกรรมเลยครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่มันวนกลับมาในมันเกิดเรื่องนี้นะก็ขอโหสิกรรมนะตรงนี้ถือว่าได้มีโอกาสประกาศทั่วประเทศว่าขอโหสิกรรมในความไม่รู้จริงๆแต่ที่ผมทำอ่ะคือผมทำเต็มที่ผมไม่โกหกผมสื่อสารจากใจจริงๆความด้วยความสัตย์จริงแต่ณตอนนั้นรู้เท่านั้นแต่ณวันนี้รู้แล้วว่าไม่มีอะไรเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงถ้าเกิดทุกคนจะกรุณาช่วยเอาโหสิกรรมให้ผมเถอะครับผมจะได้ปลดล็อกตัวนี้ถ้าอยากเห็นชีวิตตาลุงน้อยๆอยากจะมีอายุสืบสานพุทธศาสนาไปก็ขออนุญาตเอาโหสิกรรมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ขอเอาโหสิกรรมเลยเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ที่โลกโซเชียลมีเดียไปพูดอะไรผิดไว้หรือค้างไว้มันค้างไว้ตลอดนึกออกไหมแล้วคนก็วิจารณ์ต่อไปเรื่อยๆมันทำบางทีถ้าเกิดทำให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดคิดได้แล้วสร้างความไม่ดีกับชีวิตเขาผมตรงนี้นะครับใดๆก็ตามต่อเราต่อไปนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณแม้กระทั่งผมพยายามเดินให้ถูกทางพระพุทธธรรมประสงค์แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณในการชมทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ขอโหสิกรรมจริงๆนะครับทุกๆคนเลยครับที่ชมอยู่สาธุครับอย่าโกรธกันเลยนะครับสาธุจริงๆช่วยโหสิผมด้วยนะครับจะได้ปลดล็อกตรงนี้ครับเอาจริงๆแล้วถ้าวันนี้เรามีความทุกข์เนาะแค่เรานั่งดูใจตัวเองผมเชื่อว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแค่เราดูใจตัวเองว่าเราทุกข์เราค่อยๆถามตัวเองเราทุกข์เพราะอะไรเราหาสาเหตุไปเรื่อยหาสาเหตุไปเรื่อยค่อยๆถอดทีละมันจะเจอเองแล้วต่อให้เรามีความทุกข์ต่อให้เราเศร้าอยู่อ่ะคือตอนที่ผมผ่าตัดเจาะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะถามว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรก็ขอเอาให้ไปเลยเชื่อไหมหมอฉีดมอร์ฟีนเข็มเดียวและหลังจากนั้นผมปวดแทบตายเหมือนคนมาแทงอ่ะเขาก็ให้ยาพาราเม็ดเดียวผมก็นั่งงอนในกาติ๊กติ๊กติ๊กตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงหกโมงเช้าอ่ะมันเหมือนใครมาแทงแล้วแทงอีกแทงแล้วแทงอีกก็คงอธิษฐานว่าขอชดใช้ให้หมดก็คงประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าทุกคนฟังให้ได้ประโยชน์คือถ้าจะพ้นทุกข์จริงๆทำตามพระพุทธเจ้าครับดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับก็ตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งชวน FC นะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจนถึงหกโมงเช้าแล้วก็ฟังพระอาจารย์บอต่อในMy Fitness Habit Classแล้วก็หลังนั้นก็ไปใช้ชีวิตได้เพราะเราตื่นเช้าเวลาเราเหลือเยอะส่วนมางานนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยวันที่30เมษายนเพราะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งโอกาสเป็นดาวแห่งโชคลาภบางคนเขาดูเรื่องของคู่ก็ให้ดูดาวพฤหัสเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมูทั้งทีถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เขามีวิชาที่เขามีตำราจริงๆอย่างงานนี้ผมเชื่อว่ารวบรวมครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่ามีใครมีบุญสัมพันธ์ก็จะได้เจองานงานถือว่างานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังจากดาวพฤหัสย้ายคือ30เมษายนจบเดือนปุ๊บ 4-5 ก็จะมีพิธีเลยถือว่าจะอยู่อีกปีนึงเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีอธิษฐานให้ดีผมว่าก็ขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขอเจอชีวิตที่ดีขอเจอคู่ที่ดีขอเจอโอกาสที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงตุยกับผมอย่างผมนะครับเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องผิดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหากเชื่อแล้วไม่ทำให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครแอดว่าอยากจะเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ